เอาฟังเชื่อมากเลยเนี่ยคมมาเนี่ยจ้าก็มาหายว่างนี้ใช่อ่ะนี่เดี๋ยวเอามาจากตรงนี้เดี๋ยวนะเนี่ยเอาทำมาจากเนี้ยใครจะมาพูดโทรจังสาวได้ไหมบ้านหนูก็แม่ให้ไปทำนี่นะคะมีคนเป็นลูกศิษย์ไปปฏิบัติธรรมที่วัดพ่อฤาษีลิงดำจะแจกหนังสือนี้มาหลวงพ่อนี่ทำนายไว้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอย่างนี้ขึ้นเลยป้าก็มันทำไมเหมือนตอนนี้ทุกวันนี้มันทำไมเหมือนอย่างนั้นก็เลยคิดแล้วก็ทีนี้ก็เลยมาอ่านหลวงปู่ปานดูก็มันก็เข้าใจมาเรื่อยๆคือท่านก็ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ทำข้าวต้มโยนห่อใบลำเจียอะไรอย่างนี้นะคะมีขนมจีนมีปั้นดินเหนียวเป็นรูปสิ่งมีชีวิตในบ้านเราอ่ะเอาไปไว้หลังบ้านป้าก็เลยทดลองทำดู ท่านก็บอกว่าให้ทำปั้นตุ๊กตาแดงแล้วก็ดินเหนียวน้ำยาขนมจีนแล้วก็ข้าวต้มโยนเอาไปไว้หลังบ้านแล้วก็จุดธูปให้เจ้ากรรมนายเวรท่านรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หน้าบ้านป้าก็เลยติดคำคาถานี้ไว้เพราะเราว่าเราทำแล้วสบายใจอย่างเงี้ยแน่นะป้าไม่ใช่ผู้รู้อะไรนะคะป้าเพียงแต่เพียงอ่านเจอก็ทำนะคะเดี๋ยวจะว่ารู้ไม่จริงแล้วมาทำมันไม่ใช่นะคะเพียงว่าเข้าใจก็ทำไปอะไรเงี้ยทำแล้วสบายใจไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำอยู่ที่บ้านตัวเองอย่างเงี้ยนี่นะคะพอดีป้าก็เลยสนใจก็เลยทำไม่ได้คิดอะไรหนังสือพวกหนังสือพระหนังสืออะไรก็ชอบ